สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์สรุปข่าวประจำวันข่าวแรกวันนี้ไม่มีเลยจริงๆเจ้าคุณประสานโพสต์เจ็บจุกคนชาติอื่นโชคดีได้รัฐบาลมีปัญญาแก้ไขวิกฤตโควิดพระเมธีธรรมาจารย์หรือเจ้าคุณประสานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุและรองอธิบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กถึงรัฐบาลตำหนิการจัดหาวัคซีนและการบริหารสถานการณ์โควิดของรัฐบาลโดยระบุว่าประเทศไทยเรายังมีรัฐบาลอยู่ไหมตั้งแต่โควิด-19 ระบาดในไทยและทั่วโลกในแต่ละประเทศก็มีมาตรการ1 2 3ไปเรื่อยตามหลักและขั้นตอนที่ถูกต้องโดยมีเป้าหมายในการหยุดยั้งเชื้อไวรัสร้ายนี้ในประเทศของตนเองให้จงได้ประเทศในแถบยุโรปอเมริกาจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เป็นต้นได้เดินหน้าไปไกลมากแล้วเช่นผลิตวัคซีนขึ้นมาใช้เองพร้อมทั้งจำหน่ายให้ประเทศอื่นๆหรือแม้กระทั่งแจกจ่ายให้มิตรประเทศเพื่อนบ้านใช้ฟรีสำหรับประชาชนในประเทศเหล่านั้นนับว่าโชคดีที่มีรัฐบาลที่สามารถบริหารจัดการให้ประชาชนของเขาเข้าถึงวัคซีนได้ง่ายสะดวกและครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ทั่วประเทศในประเทศเพื่อนบ้านเราเช่นลาวกัมพูชาก็ปรากฏข่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนให้ประชาชนของตนแล้วในประเทศมาเลเซียก้าวไกลไปถึงขั้นที่ว่ารัฐบาลจะให้บริการวัคซีนนี้แก่นักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้าไปท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซียด้วยยังพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในท่ามกลางภาวะการท่องเที่ยวทั่วโลกที่กำลังหายใจรวยรินสำหรับประเทศไทยไม่ว่าจะประสบภาวะวิกฤตจากโควิด-19 รอบที่1รอบที่2และครั้งนี้ก็เป็นรอบที่3แล้วก็ตามรัฐบาลก็ยังคงเป็นแผ่นเสียงตกร่องคือพูดเรื่องเดิมมาตรการเดิมวิธีการเดิมๆไม่มีอะไรที่จะคืบหน้าเป็น2 3 4เลยไม่มีเลยจริงๆวัคซีนชั้นดียังคงมืดมนสำหรับประชาชนในประเทศนี้ชะตาชีวิตก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโชคดีหรือโชคร้ายกว่ากันวัดกันเอาเองประชาชนคนไทยส่วนรัฐมนตรีบางท่านส.ส.บางคนหรือคนในภาครัฐกลับไปในสถานที่ที่ไม่ควรไม่เหมาะสมกับเกียรติและฐานะที่ดำรงอยู่เป็นเหตุให้ติดและแพร่เชื้อในสภาวะเช่นนี้ผู้นำรัฐบาลและองคาพยพของรัฐบาลต่างเงียบกริบไม่มีแม้แต่เสียงไอและจามวันนี้จึงอยากถามว่าประเทศไทยเรายังมีรัฐบาลอยู่ไหมใครรู้ช่วยตอบทีวันที่16เมษายน2564เจ้าคุณประสานขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดเบื้องลึกกองทัพบกซื้อเครื่องบิน326ล้านจากบริษัทที่มีคดีช่อโกงเปลี่ยนแปลงงบเองไม่ผ่านครม.การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องบินใช้งานทั่วไปขนาดเบาแบบที่2เซสนารุ่น Grand Caravan Xและจ้างฝึกนักบินและช่างอากาศยานสำหรับเครื่องบินรุ่นนี้ของกองทัพบกที่บริษัทเอ็มลันดัสจำกัดได้รับงานไปเป็นส่วนหนึ่งในแผนงาน5โครงการที่กองทัพบกได้ทำเรื่องขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดลงวันที่5สิงหาคม2562เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณตามความต้องการการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กองทัพบกก่อหนี้ผูกพันข้ามปี2563ถึง2565สำหรับโครงการการจัดหาเครื่องบินใช้งานทั่วไปแบบ17วงเงิน714ล้านบาทจำนวน1เครื่องซึ่งเป็นการจัดซื้อที่ไม่ตรงกับครม.อนุมัติไปจะต้องมีการนำเสนอต่อที่ประชุมครม.ให้พิจารณาเห็นชอบตามระเบียบขั้นตอนทางกฎหมายก่อนบริษัทเอ็มลันดัสจำกัดนับเป็นเอกชนแห่งที่3ที่เคยปรากฏชื่อในคู่สัญญาขายเครื่องอัลฟา6ให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยและจังหวัดพิษณุโลกและมีคดีฟ้องร้องข้อหาช่อโกงกับทั้ง2หน่วยงานก่อนที่ศาลชั้นต้นจะตัดสินให้แพ้คดีไปในช่วงปี2561และเดือนกันยา2562
แต่หลังจากนั้นบริษัทเอกชนรายนี้ก็ยังคงปรากฏชื่อเป็นคู่สัญญาขายสินค้ากับหน่วยงานกองทัพหลายสัญญาด้วยโดยสำนักข่าวอิสราสืบค้นข้อมูลว่าเมื่อวันที่24กันยายน2563กองทัพบกได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องบินใช้งานทั่วไปขนาดเบาแบบที่2เซสนารุ่น Grand Caravan X ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมชิ้นส่วนซ่อมและบริพันธ์ภาคพื้นจำนวน2เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจงผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่บริษัทเอ็มแลนดัสจำกัดเสนอราคาอยู่ที่ 299,966,912 บาทนอกจากนี้ในวันเดียวกันกองทัพบกยังได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างฝึกนักบินและช่างอากาศยานสำหรับเครื่องบินใช้งานทั่วไปขนาดเบาแบบที่2อีกจำนวน1โครงการผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่บริษัทเอ็มแลนดัสจำกัดเสนอราคาอยู่ที่26,957,580 บาทนับรวมวงเงินงบประมาณทั้ง2โครงการอยู่ที่326,944,492 บาทล่าสุดสำนักข่าวอิสราสืบค้นข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องบินใช้งานทั่วไปขนาดเบาแบบที่2เซสนารุ่น Grand Caravan X และจ้างฝึกนักบินและช่างอากาศยานสำหรับเครื่องบินรุ่นนี้ที่กองทัพบกทำสัญญาจ้างระหว่างบริษัทเอ็มแลนดัสจำกัดเพิ่มเติมพบข้อมูลว่าทั้ง2โครงการมีการอ้างอิงแหล่งสืบราคากลางจากบริษัทเอ็มแลนดัสจำกัดเพียงแห่งเดียวเหมือนกันโดยราคากลางอ้างอิงเท่ากับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรด้วยขณะที่แหล่งข้อมูลจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยสำนักข่าวอิสราว่าการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องบินใช้งานทั่วไปขนาดเบาแบบที่2เซสนารุ่น Grand Caravan X และจ้างฝึกนักบินและช่างอากาศยานสำหรับเครื่องบินรุ่นนี้ของกองทัพบกที่บริษัทเอ็มแลนดัสจำกัดได้รับงานไปเป็นส่วนหนึ่งในแผนงาน5โครงการที่กองทัพบกนั้นได้ทำเรื่องขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุดลงวันที่5สิงหาคม2562เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณตามความต้องการการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กองทัพบกก่อนนี้ผูกพันข้ามปี2563ถึง2565แต่ทางหน่วยงานกองทัพอ้างความจำเป็นเร่งด่วนจึงได้ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีจนไปถึงตัวผู้รับจ้างหรือผู้ขายไปแล้วควบคู่กับการเสนอความเห็นโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดซื้อให้ครม.พิจารณาด้วยโดยในการประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเมื่อเดือนมกราคมปี64ที่ประชุมได้มีการแจ้งให้กองบัญชาการกองทัพบกได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วส่วนผลการชี้แจงของกองทัพบกและผลการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นยังไม่มีการยืนยันข้อมูลอย่างเป็นทางการในขณะนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักข่าวอิสราเอาแล้วโรมเรียกร้องกระบวนการยุติธรรมคืนสิทธิ์ประกันตัวก่อนที่ความเป็นมนุษย์ของท่านจะหมดไปส.ส.พรรคก้าวไกลจี้กระบวนการยุติธรรมคืนสิทธิ์ประกันตัวราษฎรหลังถูกคุมขังนานกว่า1เดือนโดยไร้พื้นที่การต่อสู้ทางคดีนานกว่า1เดือนแล้วหลังจากแกนนำราษฎรอย่างเพนกวินภริชชิวารักษ์ประกาศอดอาหารเพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องความเป็นธรรมในการต่อสู้คดีม.112จากกรณีการชุมนุมแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมณวันที่19ถึง20กันยายนปี2563บริเวณท้องสนามหลวงทำให้ผู้สนับสนุนการเคลื่อนไหวออกมาเรียกร้องให้คืนสิทธิ์การต่อสู้ทางกฎหมายเช่นเดียวกับรังสิมันโรมส.ส.พรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีดังกล่าวในฐานะอดีตนักศึกษานิติศาสตร์รู้สึกอดสูใจต่อการทำหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมซึ่งปัจจุบันเห็นชัดว่าได้ริดรอนสิทธิแม้กระทั่งสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ขังควรได้รับดังนี้หยุดทำลายกระบวนการยุติธรรม
คืนสิทธิ์ประกันตัวให้ผู้ต้องขังทางการเมืองวันนี้เป็นวันที่31ที่นายเพนกวินอดอาหารเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวเป็นวันที่17ที่รุ้งอดอาหารเช่นกันคนเราจะอดข้าวได้กี่วันกันหรือเราจะต้องลองดูชีวิตของคนสิ้นสุดลงไปพร้อมความเป็นมนุษย์ของพวกท่านผมในฐานะของผู้เรียนนิติศาสตร์รู้สึกอดสูใจอย่างยิ่งต่อกระบวนการยุติธรรมณปัจจุบันที่ริดรอนแม้แต่สิทธิพื้นฐานในการสู้คดีของผู้ต้องหาทางการเมืองล่าสุดคุณบาสจากเชียงรายผู้เดินทางมาอดอาหารประท้วงอย่างสันติเพื่อคืนสิทธิ์ในการประกันตัวให้นักโทษทางการเมืองก็โดนมาตรา112ไปอีกคนหนึ่งอย่างน่ากังขาเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณว่าใครที่ลุกขึ้นมาส่งเสียงจะต้องโดนเล่นงานถ้าจะมีชีวิตแบบปลอดภัยก็จงก้มหน้าสยบยอมอยู่เงียบๆมันใช่หรือครับทุกวันนี้หลักการสากลที่เรายึดมั่นว่าทุกคนคือผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสินดูราวกับว่าเป็นเรื่องไกลตัวเสียเหลือเกินผู้ที่ถูกคุมขังและต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อสิทธิพื้นฐานอย่างการประกันตัวโดยข้อคัดค้านการประกันตัวคือกลัวผู้ต้องขังไปกระทำผิดซ้ำมันขัดความเป็นจริงเสียเหลือเกินก็ในเมื่อศาลยังไม่ตัดสินว่าเป็นความผิดการกระทำซ้ำจะกลายเป็นความผิดซ้ำไปได้อย่างไรหรือสิทธิ์อื่นๆเช่นการเข้าเยี่ยมโดยครอบครัวการพูดคุยกับทนายก็ไม่สามารถทำได้ทำราวกับว่าพวกเขาไม่ใช่คนทำราวกับว่าบ้านเมืองไม่มีขื่อมีแปรผู้ที่อยู่ในระบอบยุติธรรมครับท่านทราบหรือไม่ครับว่าสิ่งที่ท่านกำลังกระทำมันคือการทำให้บรรทัดฐานของสังคมที่ผดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมให้กลายเป็นกฎเถื่อนที่ทำลายความหวังสุดท้ายของประชาชนลองบ้านเมืองนี้ทุกสถาบันทางสังคมล่มสลายประชาชนฝันถึงความยุติธรรมไม่ได้แล้วสุดท้ายเขาก็จะเลิกคิดถึงเรื่องสันติภาพตอนนี้ยังไม่สายเกินไปนะครับที่จะใช้สำนึกความเป็นมนุษย์ของพวกท่านใช้หน้าที่ของผู้ทำงานรับภาษีประชาชนในกระบวนการยุติธรรมคืนสิทธิ์ขั้นพื้นฐานการประกันตัวให้ผู้ต้องขังอย่าให้ความเป็นมนุษย์ของท่านหมดลงไปกับชีวิตของคนที่ท่านขังไว้เลยครับเพราะมันไม่ได้จบลงแค่ชีวิตคนความเป็นมนุษย์แต่มันคือการจบลงของความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้ด้วยคืนสิทธิการประกันตัวคดีการเมือง#คืนความยุติธรรมให้ตัวท่านเองการสายไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV ปราศัยก็มีดนตรีก็มารวมตัวหน้าเรือนจำจี้ปล่อยเพื่อนลั่นประชาชนตื่นแล้วไม่มีหลับเมื่อเวลา 16:00 น.วันที่15เมษายนที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมีประชาชนกลุ่มหนึ่งนัดหมายรวมตัวบริเวณทางเดินเท้าหน้าประตูและรั้วเรือนจำทำกิจกรรมปล่อยเพื่อนเราเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังจากการทำกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอเล็กโชคร่มพฤกษ์ขับร้องและบรรเลงเพลงเพื่อชีวิตโดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องประชาธิปไตยกระทั่งเวลาประมาณ 16:30 นเป็นต้นมาผู้ชุมนุมผลัดกันปราศัยผ่านเครื่องขยายเสียงในประเด็นต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือประเด็นการจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลโดยระบุว่าเมื่อรัฐแก้ปัญหาไม่ได้กรรมจึงตกอยู่กับประชาชนวันนี้ประชาชนตื่นแล้วพวกตนตื่นตัวกับการเคลื่อนไหวต่อสู้เมื่อตื่นแล้วไม่กลับไปหลับอีกโดยเวลา 17:00 นยังคงมีประชาชนทยอยเข้ามาร่วมเพจกระเทยแม่ลูกอ่อนนำอาหารและขนมมาแจกจ่ายผู้ชุมนุมขณะที่พ่อค้าแม่ค้าบางส่วนนำสินค้ามาวางจำหน่ายทั้งนี้บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้มีการติดตั้งลวดหนามบริเวณประตูหน้าผู้สื่อข่าวรายงานว่ากิจกรรมดังกล่าวมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนัดหมายกันทุกวันต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์ผ่านทางเพจอเล็กโชคร่มพฤกษ์ศิลปินเพื่อชีวิตและเพจคุณแผนแสนสถานอย่างไรก็ตามในวันนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากเป็นพิเศษส่วนหนึ่งเดินทางมาจากสะพานชมัยมรุเชษฐ์หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมสงกรานต์ปาสีใส่ประยุทธ์ของหมู่บ้านทะลุฟ้าเมื่อเวลา 14:00 นประกอบกับกลุ่มพลเมืองโต้กลับ
งดกิจกรรมยืนหยุดขัง112นาทีและต่อมาเมื่อเวลา 17:25 นาทีผู้ชุมนุมร่วมกันขับร้องบทเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาบทประพันธ์ของจิตภูมิศักดิ์โดยพากันชูภาพผู้ต้องขังและแผ่นผ้าสามเหลี่ยมที่มีข้อความผลักดันการยกเลิกกฎหมายมาตรา112จากนั้นร่วมกันขับร้องเพลงเราคือเพื่อนกันของวงสามัญชนโดยนำตีนตบขึ้นมาเขย่าตามจังหวะอย่างคลึกครื้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนทัวร์ลงแรมโบ้หลังออกมาบูลลี่อมรัตซัดเตี้ยหลังม็อบหัวสมองกะโหลกกะลาชอบด่าประยุทธ์แรมโบ้บูลลี่อมรัตซัดเตี้ยหลังม็อบสมองกลวงหัวสมองกะโหลกกะลาชอบด่านายกหาอะไรที่เป็นแก่นสารกับชีวิตไม่ได้สักเรื่องนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์หรือแรมโบ้อีสานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.พรรคก้าวไกลหลังโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัววิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลว่ารำคาญทุกจำนวนนับทุกแถลงการและทุกสถิติของรัฐกลาไม่ตื่นเต้นและไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นโควิด-19 โดยนายเสกสกลตอบโต้ว่าถ้าหมายถึงการทำงานแก้โควิดของนายกและรัฐบาลหากนางอมรัตน์ไม่อยากฟังไม่เชื่อในความสามารถของนายกในการแก้ไขโควิดก็ไม่เป็นไรเพราะตนเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศเขาฟังการจะช่วยแก้โควิดให้ได้ผลดีนั้นก็มาจากการแถลงของบุคลากรการแพทย์หากนางอมรัตน์ไม่ทำอะไรไม่เชื่ออะไรหมอก็ขออย่างเดียวอย่าเป็นตัวถ่วงให้การแก้ไขปัญหาเดินหน้าไม่ได้นายเสกสกลกล่าวต่อว่าเรื่องของวัคซีนที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลก็ออกมาโจมตีรัฐบาลมาโดยตลอดแต่ตนทราบมาว่าตอนนี้กลับอยากทำตามมาตรการที่รัฐบาลออกมาที่รณรงค์ให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนเท่ากับว่าส.ส.พรรคก้าวไกลเห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ร่วมมือในการป้องกันตามคำแนะนำของรัฐบาลและทีมแพทย์สาธารณสุขผมคิดว่าก็คงมีส.ส.อมรัตน์คนนี้นี่แหละที่หัวสมองกะโหลกกะลามากกว่าชอบกล่าวหานายกคนประเภทนี้สมองกลวงชอบมองโลกในแง่ร้ายคิดลบตลอดเวลาวันๆคิดแต่เรื่องโจมตีใส่ร้ายแบบไร้สาระมีนิสัยที่คนไทยทั้งประเทศรู้ดีว่าชอบไปร่วมชุมนุมกับม็อบ3นิ้วที่ก้าวล่วงจับจ้วงสถาบันและชอบโชว์เอาตำแหน่งส.ส.ไปประกันตัวให้และตั้งฉายาให้ว่าเตี้ยหลังม็อบเพราะเขาชอบแอบไปร่วมชุมนุมกับม็อบ3นิ้วทุกครั้งนี่คือพฤติกรรมของคนที่มีหัวกะโหลกกะลาหาอะไรที่เป็นแก่นสารกับชีวิตไม่ได้เลยสักเรื่องงานนี้ไม่รอดชาวเน็ตเข้ามากระหน่ำไม่ยั้งอาทิไอโบกลับบ้านขอโทษนะคะชาวเน็ตวันนี้ลืมใส่ปลอกปากให้หมาขอ how to ทำยังไงให้หมาไม่ไปแห้นคนอื่นหน่อยค่ะแหมพ่อคนสูงยาวเข่าดีหุ่นผอมเพรียวพุงไม่มีเลยโถไอหน้าก็คอสั้นอัปลักษณ์ทั้งรูปร่างหน้าตารวมไปถึงนิสัยใจคอแถมพกหมาไว้ในปากเป็นฝูงสภาพมันนี่กล้าบูลลี่คนอื่นด้วยหรอเห็นไกลๆนึกว่าหมาบลูด็อกเขาก็ด่ากันทั้งประเทศแหละโบอย่างโง่ซ้ำซ้อนสิว่าไปก็เหมือนนายแรมโบ้ด่าตัวเองอะนะจะถามว่าเป็นคนแบบไหนถึงบูลลี่คนอื่นโดยไม่ดูสภาพตัวเองก็เห็นกับตาตัวเองคือบักโบ้นี่แหละคนอะไรด่าตัวเองทุกวันเลียแข้งเลียขาเจ้านายเพื่อให้ได้กระดูกชิ้นโตประจำวงเล็บบักโบ้หมาที่บ้านตัวเองไม่เตี้ยหรอเสกสถุนไอ้เตี้ยหมารับใช้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดปราบผู้เห็นต่างไทยระงับวีซ่านักวิชาการสหรัฐอยู่เมืองไทยกว่า35ปีตำรวจเผยคำสั่งมาจากหน่วยเหนือมีรายงานว่าเดวิดสเตรทฟัสนักวิชาการชาวสหรัฐที่พำนักอาศัยอยู่ในไทยเป็นเวลานานกว่า35ปีปัจจุบันทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกระงับวีซ่าโดยเดวิดเปิดเผยเรื่องนี้กับประวิตรโรจนาพฤกษ์นักข่าวอาวุโสประจำข่าวสดภาคภาษาอังกฤษสำหรับสาเหตุคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยต่อมาวีซ่าก็ถูกยกเลิกประวิตร
ยังให้รายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าหลังจัดงานรวมพลศิลปินและนักเขียนอีสานเดวิดเคยเขียนหนังสือวิชาการเกี่ยวกับม.112พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Routledge และเกี่ยวข้องกับสื่ออีสานเรคคอร์ดแกบอกว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมือง4คนไปพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยบอกคำสั่งมาจากหน่วยเหนือเรื่องตรงนี้หฤทัยรัตน์พหลทัพผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการภาคภาษาไทยของ The Isan Record สำนักข่าวออนไลน์2ภาษาชื่อดังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รายงานสถานการณ์ดังกล่าวว่าดร.เดวิดยังเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ The Isan Record และอดีตผู้อำนวยการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา CIEE ที่เป็นโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมามากกว่า27ปีได้รับการแจ้งยกเลิกการจ้างงานโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งมีผลให้วีซ่าสิ้นสุดลงในวันที่18มีนาคมโดยทางมหาวิทยาลัยอ้างว่ามีตำรวจจากสภ.ขอนแก่นมากดดันอธิบดีและคณบดีตำรวจอ้างว่าดร.เดวิดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองหลังจากนั้นดิอีสานเรคคอร์ดที่บริหารงานโดยบมจ. Buffalo Bird Productionได้ว่าจ้างดร.เดวิดในฐานะผู้ประสานงานระหว่างประเทศและยื่นขอ Work Permit ตามกฎหมายขณะนี้ติดอยู่ที่ขั้นตอนของการตรวจคนเข้าเมืองภาค4ที่ส่งทีมตรวจสอบมาสอบสวนสอบปากคำพนักงานบริษัทแล้วถึง3รอบแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้รับคำตอบสำหรับเดวิดสเตรทฟัสเป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์การเมืองช่วงหลายปีที่ผ่านมาแสดงความเห็นทางการเมืองผ่านสื่อมวลชนต่างประเทศและไทยอยู่บ่อยครั้งส่วนใหญ่เป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนมีงานวิชาการโดยเฉพาะด้านการเมืองประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมากมีบทความและหนังสือตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ระดับโลกโดยหนังสือที่ได้รับการยอมรับอาทิหนังสือ Truth on Trial in Thailand ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเมืองไทยวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาความไร้เสถียรภาพทางการเมืองการใช้ความรุนแรงในทางการเมืองปัญหาสิทธิเสรีภาพหลังการรัฐประหารของทหารในปี2006ปัญหาความอยุติธรรมทางกฎหมายของไทยในโลกสมัยใหม่โดยเฉพาะการใช้มาตรา112ในการปราบปรามผู้เห็นต่างที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Routledge ในปี2011ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อะไรจะเกิดขึ้นรัฐบาลส่อล้มเหลวฉีดวัคซีนแอปหมอพร้อมหลังบ้านไม่พร้อมสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ระลอก 3จากสถานบันเทิงอิทธิพลทองหล่อยังระบาดหนักในวงกว้างจนรัฐบาลเอาไม่อยู่นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคแถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่14เมษายนพุ่งเกินหลักพัน 1,335 รายติดเชื้อในประเทศ 1,326 รายจากต่างประเทศ9รายและเพิ่งฉีดวัคซีนได้ 579,305 โดสโดยฉีดเข็มแรก 55,744 รายเข็มที่2 73,561 รายยังฉีดได้น้อยมากเมื่อเทียบกับประชากร68ล้านคนนายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติโฆษกกระทรวงสาธารณสุขแถลงว่าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้หารือกัน3ประเด็น 1. แนวโน้มผู้ป่วยยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคาดว่าจะมากกว่าวันละ 1,000 คนเสนอให้เพิ่มมาตรการปิดพื้นที่เสี่ยงยกเลิกกิจกรรมเสี่ยงงดการรวมตัวของประชาชนทำงานที่บ้าน 2. เพิ่มเตียงให้พอ 3. ยืนยันว่าวัคซีน AstraZeneca และ Sinovacมีประสิทธิภาพลดการติดเชื้อลดอัตราการป่วยตายแต่ไม่มีใครพูดถึงปัญหาใหญ่ที่สุดของชาติคือวัคซีนไม่เพียงพอและยังหาซื้อวัคซีนเพิ่มไม่ได้ไม่รู้คุณหมอกลัวอะไรจึงไม่กล้าพูดเรื่องวัคซีนที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดถ้ามีวัคซีนเพียงพอคนไทยทุกคนก็รอดถ้าคุณหมอกลัวนักการเมืองไม่ต้องกลัวแล้ววันนี้ประเทศไทยเข้าขั้นมหาวิกฤตแล้วชีวิตคนไทย68ล้านคนชีวิตประเทศชาติสำคัญกว่าทำไมคุณหมอไม่เสนอนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ใช้อำนาจฉุกเฉินเพื่อหาวัคซีนให้เพียงพอยกเลิกการผูกขาดนำเข้าไหนคุณหมอบอกว่า
วัคซีนยี่ห้ออะไรก็ใช้ได้หมดเพราะช่วยลดการติดเชื้อลดการป่วยตายทำไมในที่ประชุมจึงเสนอแต่เรื่องปิดกิจกรรมเศรษฐกิจการจัดหาเตียงเพิ่มคุยโมเรื่องคุณภาพวัคซีนซึ่งไม่ใช่ประเด็นอีกต่อไปแล้วประเด็นที่สำคัญคือวัคซีนไม่เพียงพอต่างหากวันนี้ไม่เพียงแต่คนไทยที่รู้สึกสิ้นหวังต่อการทำงานของรัฐบาลเมื่อวานนักธุรกิจใหญ่เล่าให้ฟังผู้บริหารต่างชาติวิศวกรต่างชาติที่ทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกกำลังสิ้นหวังขอเดินทางกลับประเทศตัวเองเพื่อไปฉีดวัคซีนเขาเห็นแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายได้วัคซีนแต่ไม่มีวี่แววนักลงทุนและวิศวกรต่างชาติที่ทำงานในเมืองไทยจะได้รับวัคซีนเมื่อไหร่คนไทยเองก็ยังไม่รู้เลยเมื่อถามไปยังรัฐมนตรีกระทรวงที่รับผิดชอบก็ได้คำตอบว่าเรื่องวัคซีนอาจจะลำบากแต่จะลองพยายามดูเมื่อเช้าวันพุธดูรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ของคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์สัมภาษณ์คุณสนั่นอังอุบลกุลประธานหอการค้าไทยก็ยิ่งน่าเป็นห่วงคุณสนั่นเปิดเผยว่าได้ไปหารือกับผู้ว่ากทม.ถึงระบบหลังบ้านการฉีดวัคซีนเดือนมิถุนายนกรุงเทพมหานครจะได้รับวัคซีน 1.5 ล้านโดสถึงปลายปีจะมีวัคซีน10ล้านโดสต้องฉีดให้ได้วันละ 50,000 โดสขณะนี้สถานที่ฉีดวัคซีนไม่เพียงพอตอนนี้สมาชิกหอการค้าเสนอมา19แห่งผ่านเกณฑ์เพียง9แห่งต้องมีเพดานสูงสะดวกเข้าถึงง่ายเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะมีที่จอดรถจำนวนมากที่น่าตกใจที่สุดก็คือคุณสนั่นเปิดเผยว่าจากการที่ไปดูสถานที่กับปลัดกทม.พบว่าระบบอินเทอร์เน็ตลงทะเบียนหมอพร้อมยังไม่พร้อมมีข้อจำกัดทางเทคโนโลยีและบุคลากรไม่รู้จะล่มเหมือนเราชนะทั้งหลายหรือเปล่าเอกชนเก่งด้านนี้อยู่แล้วพร้อมเข้าไปได้เลยเรามีอาสาสมัครที่ทำงานกับกทม.6-7 เดือนคอมพิวเตอร์เขาก็ไม่พร้อมเอกชนอาจจะต้องระดมทุนหาเพิ่มเพราะต้องใช้ลงทะเบียนลงประวัติติดตามอาการข้างเคียงต้องนัดฉีดโดส2อีกและออกใบรับรองการฉีดวัคซีนเรื่องนี้เอกชนเสริมได้ผมดีใจที่หอการค้าไทยยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือกทม.แล้วอีก77จังหวัดใครจะช่วยคิดไม่ถึงว่าระบบสาธารณสุขไทยที่รัฐบาลคุยว่าดีที่สุดระบบหลังบ้านจะไม่พร้อมขนาดนี้วันนี้เหลือเวลาอีกเดือนเดียวที่จะเตรียมพร้อมถ้าเดือนมิถุนายนวัคซีนมา10ล้านโดสระบบทะเบียนประวัติไม่พร้อมสถานที่วัคซีนไม่พร้อมจะเกิดอะไรขึ้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐกลับมาแน่จตุพรประกาศม็อบสามัคคีประชาชนพร้อมกลับมาชุมนุมใหม่24เมษายนนี้เร่งยุติธรรมปล่อยตัวคนหนุ่มสาวพ้นคุกหวังได้ประกันตัวสู่อิสรภาพในเร็ววันจตุพรคาดหลังโควิดถูกคลี่คลายขบวนการสามัคคีประชาชนกลับมาชุมนุมใหม่ในวันที่24เมษายนนี้พร้อมกับเตรียมช่องทางการสื่อสารหากการระบาดยังรุนแรงอยู่สาบส่งประยุทธ์ทำผิดพลาดไม่มีวุฒิภาวะผู้นำเอาแต่พูดไม่เคยลงมือทำปล่อยหน่วยงานใต้บังคับบัญชาหย่อนยานแพร่เชื้อโควิดทั้ง3ครั้งจี้ปล่อยคนหนุ่มสาวอดอาหารสู่อิสรภาพเลิกจำคุกคดีการเมืองไม่เอาผิดคนคิดเห็นต่างนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช. Facebook Live Peace Talk โดยย้ำถึงโควิดระบาดรุนแรงทั้ง3ครั้งล้วนเป็นการบริหารจัดการที่ผิดพลาดและหย่อนยานปล่อยปละละเลยจากหน่วยงานใต้บังคับบัญชาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งสิ้นถึงวันนี้ประยุทธ์จะยังไม่มีวุฒิภาวะผู้นำยังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยถ้าประยุทธ์มีความรับผิดชอบแล้วการระบาดโควิดจะทำอะไรประเทศไทยไม่ได้เนื่องจากที่ผ่านมาประยุทธ์ได้ใช้พรกฉุกเฉินรวบอำนาจทุกอย่างมาอยู่ที่ประยุทธ์คนเดียวแต่โควิดกลับมาระบาดรุนแรงถึง3ครั้งนายจตุพรทบทวนว่าการระบาดครั้งแรกที่สถานบันเทิงทองหล่อและสนามมวยลุมพินีครั้งที่2เป็นการระบาดจากบ่อนการพนันที่ระยองเพราะมีแรงงานเถื่อนทะลักมาตามแนวชายแดนแล้วมาถึงครั้งที่3เกิดจากสถานบันเทิงทองหล่ออีกครั้ง
ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากประยุทธ์บริหารผิดพลาดซ้ำซากแต่ไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยแล้วยังจะมีหน้ามายกย่องกันอีกหรออย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์ขณะนี้ตนอยากเห็นวุฒิภาวะการเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบของประยุทธ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาเพราะประเทศต้องการนายกที่ทุ่มเทเสียสละด้วยการกระทำไม่ใช่เอาแต่พูดอย่างเดียวพร้อมทั้งกล่าวว่าวันนี้คนไทยได้รับผลกระทบจากความเสียหายบ้านเมืองเกิดหายนะมีการทุจริตโกงกินกันเต็มบ้านเต็มเมืองดังนั้นเมื่อโควิดคลี่คลายนับแต่24เมษายนนี้ไปคณะสามัคคีประชาชนจะมีกิจกรรมกันอีกแต่หากโควิดยังไม่คลี่คลายก็จะใช้ช่องทางการสื่อสารกับประชาชนโดยจะชี้ถึงความเสียหายที่ไม่ควรเกิดขึ้นนับแต่เกิดการระบาดของโควิดภายใต้การรวบรวมอำนาจและหน่วยงานบังคับบัญชาของประยุทธ์ยิ่งหน่วยงานรัฐบาลให้ข่าวในลักษณะที่ทำให้คนตื่นกลัวโดยทั้ง3รอบนั้นไม่ควรเกิดเลยดังนั้นประยุทธ์ต้องกล้ารับผิดชอบสูงสุดอย่าเอาแต่ประโยชน์ทางการเมืองฝ่ายเดียวทั้งที่ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขยิ่งประยุทธ์ทำงานหาความสำเร็จสักเรื่องแทบไม่มีรวมทั้งไม่เคยทำตามคำมั่นสัญญาด้วยแถมด้อยประสิทธิภาพหย่อนยานปล่อยให้เกิดทุจริตเต็มบ้านเมืองอีกนายจตุพรกล่าวว่าภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ประชาชนต้องสามัคคีกันแม้จะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแต่ถ้าประชาชนไม่สามัคคีกันแล้วจะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าประยุทธ์ยังอยู่ในตำแหน่งนายกเพราะต่อให้คนไทยทั้งประเทศเซ็นชื่อเป็นล้านคนหากวุฒิสภาไม่ออกเสียง84เสียงให้ก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีประยุทธ์ตนเห็นด้วยการเรียกร้องทุกข้อแต่วันนี้ประยุทธ์คือปัญหาของชาติส่วนคนหนุ่มสาวอดอาหารอยู่ในเรือนจำนั้นนายจตุพรกล่าวว่าคนหนุ่มสาวจิตใจเข้มแข็งเรือนจำต้องเฝ้าทุกวินาทีหากเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดจะทำให้เกิดเหตุการณ์ข้างนอกเรือนจำลุกเป็นไฟได้สิ่งที่คนหนุ่มสาวสองคนแสดงให้เห็นด้วยความเด็ดเดี่ยวนั้นผมวาดหวังไว้ว่าพวกเขาต้องได้รับการประกันตัวเพราะเขาเป็นคนไทยเป็นอนาคตของบ้านเมืองแต่คนที่เป็นแม่จะทนทุกข์ทรมานมากกับการอดข้าวของลูกผมจึงหวังว่าใต้สถานการณ์นี้เราคงช่วยผ่อนคลายบรรยากาศคนที่กระเหี้ยนกระหือรือไม่ให้ปล่อยตัวนั้นควรส่งเสียงพอกันได้แล้วผมหวังว่าควรให้พวกเขาได้ประกันตัวการคุมขังควรเพียงพอได้แล้วนายจตุพรย้ำว่าคนที่ต้องรับผิดชอบหลักในการอดอาหารของหนุ่มสาวนั้นคือประยุทธ์ที่พูดจนทำให้คนอื่นหลงเชื่อว่าไม่เอาความผิดมาตรา112และทำให้สถาบันได้รับผลกระทบสูงสุดดังนั้นคนหนุ่มสาวควรได้รับการประกันตัวสิ่งสำคัญที่สุดคือความรู้สึกของสังคมควรมีจิตใจเมตตาต่อกันตนจึงหวังว่าเขาควรได้รับอิสรภาพในเวลาไม่นานนี้ใต้สถานการณ์แบบนี้เราควรมีหัวใจให้แก่กันขอให้เปิดพื้นที่การแสดงความเห็นแตกต่างได้หากประยุทธ์บริหารความแตกต่างไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อันใดที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์จบเถอะครับวรวัฒน์ชี้หายนะมาเยือนแล้ววิงวอนประยุทธ์ช่วยกรุณาลาออกมันไม่ไหวแล้วครับนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระบุผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่าหายนะของที่บ้านไม่เคยคิดว่ากว่า30ปีที่อยู่ในแวดวงการเมืองวันนี้ผมจะได้เห็นน้ำตาไหลท่วมตัวคนรอบข้างในวันที่วิกฤตโควิดมาเยือนถึงประมาทก็ใช่ก็ใครจะรู้ว่าโควิดมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดใส่หน้ากากกันไหมใส่ล้างมือบ่อยไหมบ่อยใช้แอลกอฮอล์ไหมใช้ใช้จนมือจะเปื่อยหมดแล้วแต่เมื่อวันที่มันเข้ามาถึงคนในครอบครัวมันเข้ามาติดคนที่บ้านมันเข้ามาติดคนใกล้ตัววันนี้เราถึงรู้ว่ายังไงเราก็จะหนีมันไม่พ้นเลยและสักวันมันจะมาถึงตัวเราแน่ๆหลายคนที่เห็นเพื่อนรักติดโควิดภรรยาหรือสามีติดโควิดหรือบางคนลูกรักพ่อหรือแม่ญาติเพื่อนสนิทติดโควิดมันเจ็บปวด
มันเป็นความเจ็บปวดที่บอกไม่ถูกวันนี้น้ำตามันไหลตกนายครับจะโทษใครโกรธตัวเองครับโกรธตัวเองที่ปล่อยให้การเมืองมันมาถึงวันนี้วันที่ประเทศได้รัฐบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพพอในการบริหารจัดการโควิดและมันก็ยังจะอยู่กับเราไปอีกนานนานแสนนานวันนี้มันถึงวันที่เราหนีมันไม่พ้นจริงๆแล้วครับไม่ได้ว่าท่านรัฐมนตรีหรือท่านส.ส.ว่าท่านเป็นคนทำให้โควิดแพร่กระจายมันไม่ได้มีเฉพาะท่านครับท่านก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเท่านั้นเพราะท่านก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจะมาใกล้ตัวท่านขนาดนั้นไม่มีใครอยากจะเป็นผู้ติดโควิดหรอกครับเพราะโควิดถึงจะหายไม่ตายแต่ปอดมันถูกทำลายและมันจะเป็นการทรมานไปชั่วชีวิตถึงท่านจะเป็นผู้พิพากษาวันหนึ่งท่านและครอบครัวท่านก็ไม่พ้นโควิดก็จะมาเยือนท่านถึงบ้านท่านจนได้ถึงท่านจะเป็นทหารใหญ่เป็นตำรวจเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มันก็ไม่เคยเว้นท่านเพื่อนๆนักการเมืองครับวันนี้ท่านเป็นท่านส.ส.เป็นท่านส.ว.โควิดมันก็ไม่เคยเว้นท่านเช่นกันครับวันนี้ท่านอาจจะเห็นน้ำตาของชาวบ้านเห็นน้ำตาของคนที่ยังอยู่ไกลตัวแต่เชื่อผมเถอะครับอีกไม่กี่วันมันจะมาถึงท่านแต่ละคนในครอบครัวท่านแน่เชื่อผมท่านหนีไม่พ้นแน่ครับตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าโควิดมันเป็นแล้วจะหายหรือเชื้อโควิดจะยังคงอยู่ในตัวเราเหมือนเชื้อหวัดที่เมื่อร่างกายเราอ่อนแอเราก็จะกลับมาเป็นได้อีกทุกปีทุกปีทุกปีหายนะมันมาเยือนแล้วครับหายนะมันมาถึงบ้านแล้วครับก็เห็นรัฐบาลที่มีผู้นำที่ไม่ค่อยเข้าใจการบริหารการเงินของประเทศเห็นการกู้เงินมามากมายมหาศาลเห็นการใช้เงินแต่ไม่มีประสิทธิภาพเห็นเศรษฐกิจล่มจมก็คิดว่าทนเอาเราทำอะไรเขาไม่ได้แต่วันหนึ่งเมื่อการเลือกตั้งครั้งใหม่มาถึงวันนั้นเชื่อว่าประชาชนทุกคนลุกฮือขึ้นจะช่วยกันและไม่ปล่อยให้คนไม่มีประสิทธิภาพปกครองประเทศอีกแล้วแต่วันนี้มันไม่ทันแล้วครับภัยของโควิดมันระบาดลึกมากใกล้ตัวมากกว่าที่คิดวันนี้ชีวิตหลายคนพังพินาศธุรกิจพังหน้าที่การงานพังครอบครัวพังเงินในกระเป๋าแห้งไม่เพียงแต่สงกรานต์หายไปชีวิตประจำวันก็หายไปความสุขที่เคยมีก็หายไปอยากจะบอกลุงครับอยากจะบอกให้ลุงช่วยกรุณาลาออกเถอะครับการรวบอำนาจการบริหารมันไม่ได้ช่วยอะไรมันมีแต่ทำให้ทุกอย่างเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆเพื่อนๆส.ส.ทุกท่านครับถ้าไม่เห็นแก่ความที่เคยเป็นเพื่อนกันมาจะช่วยกรุณาเห็นแก่ประชาชนที่ท่านรักจะช่วยกรุณาช่วยบอกลุงสักคำว่ามันไม่ไหวแล้วครับปล่อยประเทศไทยให้กลับสู่สภาพเดิมเถอะครับภัยเศรษฐกิจผมไม่ได้กลัวนะครับเพราะคิดว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่แข็งแรงวันหนึ่งก็ยังคงพอแก้ไขได้แต่วันนี้ภัยโควิดมันรุนแรงใกล้ตัวเกินกว่าที่จะคาดคิดผมไม่อยากเห็นน้ำตาประชาชนผมไม่อยากเห็นน้ำตาคนรอบๆข้างและผมก็ไม่อยากให้ท่านเห็นน้ำตาคนรอบๆตัวท่านเช่นกันจบเถอะครับจบสถานการณ์แบบนี้เถอะครับผมขออนุญาตวิงวอนท่านแทนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับวรวัตรเอื้ออภิญญกุลคนที่ไม่อยากเห็นน้ำตาคนไทยไหลท่วมนองประเทศแบบนี้อีกแล้วครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนจบสรุปข่าวประจำวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ค่ะ